เพลงของไอคอนเป็นเพลงที่ชื่อว่า Love Scenario น่าจะเคยได้ยินอันนี้มันดังแบบดังได้เพลงจริงๆอ่ะแบบมันดังมากๆแล้วเด็กประถมของเกาหลีอ่ะเอาไปร้องจนโรงเรียนอ่ะสั่งแบนว่าไม่ให้ร้องเพลงนี้เพราะว่าเด็กชอบเอาไปแปลงเนื้อแปลงเนื้อเป็นนู่นเป็นนี่แล้วมันก็แบบร้องกันต่อๆไม่หยุดอะไรเงี้ยก็คือรัฐก็เลยแบบสั่งให้นักเรียนห้ามร้องไปเลยเพราะว่ารบกวนเมื่อก่อนก็ชอบเหมือนกันสวัสดีค่ะเย้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วหลายคนงงว่าเฮ้ยหายไปไหนกันอะไรยังอยู่ยังอยู่อย่างช่วงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนใส่แมสแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อทุกคนลืมนะคะแพล1995ค่ะเพิ่มครับ1998ครับผมเราสองคนก็กลับมาเจอกับทุกคนนะคะกับเด็กสมัยนี้พอดแคสต์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่แบบว่าน่าสนใจอีกเหมือนเดิมใช่ใช่วันนี้น่าสนใจมากเรื่องของคำว่าไวรัลเขาบอกว่าหลายๆคนอะจริงๆอยากทำอะไรที่มันเป็นไวรัลนะคืออย่างตัวพี่อย่างเงี้ยก็อยากเฮ้ยแบบทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยมี TikTok มี Facebook มีโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็อยากแบบลองลงคลิปอะไรสักอย่างให้มันเกิดแบบเป็นไวรัลขึ้นมาสักคลิปนึงวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องนี้ใช่ๆแต่เป็นในแง่มุมของวงการเพลงศิลปินทำเพลงออกมาเนี่ยเวลามีคนฟังเพลงเราก็ดีใจใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดไวรัลขึ้นมาเป็นวงกว้างคนที่ไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้ก็รู้จักไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะถ้าเพลงเราไวรัลได้เนี่ยเหตุการณ์ไวรัลที่เรารวบรวมมาวันนี้มีความแบบแปลกๆแบบนี้ก็ไวรัลได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมีความแบบมีสตอรี่อะมีกิมมิคคนอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้คือแบบว่าอยู่ดีดังได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันดังขึ้นมาคือที่เราพูดถึงประเด็นนี้หลักๆเลยคือมันเกิดจากมีอยู่วงนึงที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นวงของเกาหลีก็คือชื่อวงว่า Brave Girl นั่นเองครับผม Brave Girl นั่นแหละคืออยู่ดีเขาก็แบบว่าดังมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากมาพูดถึงเรื่องไวรัลกันละกันก็จากวง Brave Girl เป็นหลักแหละแล้วก็มีศิลปินอื่นๆด้วยคนคงได้ทราบข่าวกันไปเพราะว่ามันเป็นไวรัลเนาะก็คือดังมาถึงไทยเลยกับวงเบฟเกิลนะคะที่คลิปของเขาเนี่ยกับเพลง Rolling เนี่ยก็คือกลายเป็นแบบว่าดังเลยอยู่ดีก็ดังทั้งๆที่แบบเพลงเนี่ยปล่อยมานานมากแล้วตั้งแต่ปี2017ทีนี้เดี๋ยวเราลองมารู้จักกับวงเบฟเกิลก่อนดีกว่าว่าแบบวงเนี้ยเป็นใครเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักอย่างพี่ยังไม่รู้จักแน่นอนเรารู้จักปะไม่เคยใช่มั้ยแบบหลายคนไม่รู้จักแต่ว่าเราเพิ่งมารู้จักกันช่วงนี้เลยอะไรเงี้ยทั้งๆที่เขาอ่ะอยู่มานานมากแล้วนะคะทุกคนอิทธิฤทธิ์ของไวรัลใช่จริงๆนั่นแหละก็คือเบฟเกิลเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกเลยนะคะของเบฟบราเธอร์ซึ่งเบฟบราเธอร์เนี่ยเขาเป็นโปรดิวเซอร์อดีตโปรดิวเซอร์ของ YG และทีเนี้ยเขาได้ออกมาทำค่ายเพลงของตัวเองพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ปั้นวงเบฟเกิลเลยเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยวงเบฟเกิลเนี่ยเดบิวต์มาประมาณปี2011 10ปีได้แล้วใช่ไหมหลังจากที่เขาเดบิวต์มาเนี่ยเขาก็มีการปล่อยเพลงหลายๆซิงเกิลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น So Sexy Do You Know อะไรอย่างเงี้ยจากอัลบั้ม The Difference ใช่ไหมคะอัลบั้มแรกเนี่ยก็ถือว่ามีคนรู้จักก็ได้รางวัล Rookie of the Year ใช่ไหมอัลบั้มหน้าใหม่ศิลปินหน้าใหม่หน้าใหม่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าเหมือนจะราบรื่นใช่ไหมวงก็เดบิวต์ออกมาก็ได้รางวัลนี่มีเพลงปล่อยออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่แบบว่าทำให้วงอ่ะต้องสะดุดจนต้องพักงานไปประมาณ2ปีครึ่งแล้วทีเนี้ยพอพักงานแล้วก็ถือว่าอุ๊ยอยู่ดีก็แบบพักไปโดยแบบไม่ทราบสาเหตุว่าแบบทำไมถึงไม่ทราบสาเหตุเลยเหรอคือไม่รู้ว่าทำไมถึงพักอ่ะแต่จริงๆก็เหมือนวงเกาหลีอ่ะถ้าเกิดว่าหายไปในระยะเวลานึงที่แบบนานพอสมควรอ่ะมันจะกลับมาต่อค่อนข้างยากแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างต้องเลี้ยงกระแสนิดนึงอ่ะใช่ใช่แบบว่าถ้าเกิดฐานแฟนคลับไม่ได้แน่นหรือกว้างขวางจริงๆอะไรเงี้ยแบบถ้าหายไปสักพักก็จะยากแล้วแล้วประเด็นคือช่วงนั้นการแข่งขันของวงอื่นๆก็สูงด้วยคนก็คงเปลี่ยนแบบค่ายบิ๊กทรีก็คือส่งผลงานรัวๆยายด้อมที่เขาเรียกยายด้อมกันไปนะคะทุกคนก็พอด้วยความที่วงเนี่ยถูกพักไปโดยที่ไม่มีสาเหตุใช่ไหมคะในปี2016เนี่ยอึนยองซออาเยจินเนี่ยก็ออกจากวงอีกลืมบอกไปนะคะทุกคนว่าเบฟเกิลเนี่ยเขามีสมาชิกทั้งหมด5คนเนาะก็คือมีอึนยองซออาเยจินยูจินแล้วก็เฮียรานเนาะแต่ทีเนี้ยพอปี2016เนี่ยอึนยองซออาแล้วก็เยจินเนี่ยก็คือออกจากวงเขาก็เลยกลับมาพร้อมกับ5สมาชิกใหม่จนในปี2017เนี่ยสมาชิกเก่า2คนก็คือยูจินแล้วก็เฮียรานเนี่ยออกจากวงทีนี้ทำให้กลายเป็นว่าวงเบฟเกิลเนี่ยก็คือมีสมาชิกใหม่ล้วนๆเลยที่เป็นเซตใหม่เลยเนี่ย5คนล้วนๆเส้นทางคือแบบว่ารุมๆดอนๆมาก
วงนี้คือต้องยอมเขาเลยนะทีนี้ในปี2017ใช่ไหมคะสมาชิกใหม่5คนเนี่ยกลับมาใช่ไหมไปปล่อยซิงเกิลเพลงหนึ่งก็คือเพลง Rolling เพลง Rolling ในปี2017นะคะซึ่งตอนนั้นที่ปล่อยออกมาเนี่ยกระแสก็ไม่ได้ดีมากก็คือเรียกว่าวงเนี่ยนอกจากว่าคือมันไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอยู่แล้วพอปล่อยเพลงนี้ออกมาไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรต่อมาเนี่ยฮายุนก็ออกจากวงไปแล้ววงก็พักงานยาวๆอีกทีนี้ตอนแรกมี5คนใช่ไหมฮายุนออกไปสมาชิกตอนนี้ก็เหลือ4คนวงก็พักงานยาวๆอีก3ปีพักอีกแล้วโห3ปีใช่ตอนแรก2ปีครึ่งเนาะมีการพักแล้วสมาชิกออกอีกตอนนี้ก็สมาชิกออกอีกแล้วก็มีการพักงานอีกประมาณ3ปีนะคะอันนี้คือแบบยาวมากจนแบบว่าพอ3ปีปุ๊บเขาก็มีการคัมแบ็กเนาะเป็น V-Lite ในปล่อยซิงเกิล V-Lite ในปี2020ออกมาก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายอ่ะรู้จักไหมเพลงนี้ไม่รู้จักใช่ไหมพวกเราก็ไม่รู้จักซึ่งมันก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วมันก็ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นอ่ะปี2020แล้วอะไรเงี้ยเขาก็มีการคุยกันตลอดว่าแบบจะเอายังไงดีถ้าเกิดปล่อยออกมาแล้วมันไม่ดังจริงๆเราอาจจะต้องแบบบายบายบอกมือกันไหมอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เราพูดถึงเกริ่นไปแล้วว่าเราจะพูดถึงไวรัลใช่ไหมวงนี้กลับมาได้ยังไงทุกคนก็คือเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะมันก็ได้มีคลิปวิดีโออ่ะเดี๋ยวให้พี่อุ่นอธิบายเป็นชาวเน็ตเป็นชาวเน็ตชาวเน็ตยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าวิดิเตอร์นะครับ มีเกาหลีข้างหน้าอันไม่ออก ก็คือเหมือนเขาเอาคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงของเพลง Rolling เนี่ยของเว็บเกิลนี่แหละหลายๆคลิปจากทั้งจากรายการเพลงก็ดีจากในค่ายทหารก็ดีคืออย่างที่บอกเหมือนประเทศเกาหลีอ่ะค่ายทหารเขาจะชอบมีแบบว่าเชิญเกิร์ลกรุ๊ปไปร้องเพลงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสร้างความสนุกสนานกับพี่กระเป๋าให้ทหารที่แบบอยู่ในกรมแบบฝึกกันมาเหนื่อยๆแล้วก็ทหารก็จะมีความแบบเชียร์แบบโอ้จากมาเชียร์หนักเชียร์หนักมากจากมาทหารเท่ๆคือแบบร้องเพลงแล้วก็เต้นตามกันแบบเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นโชว์รับบทปล่อยซึ่งเขาก็เอาคลิปเหล่านั้นมาตัดเป็นเหมือนกับสเตตบิ๊กอะเป็นคอมพลิเคชันว่าแบบมีคลิปนี้นี่แล้วก็กิมมิกสำคัญคือเขาเอาคอมเมนต์จากแฟนคลับในเว็บต่างๆใน YouTube หรืออันนี้แหละมาขึ้นโชว์ระหว่างเพลงแล้วมันเป็นคอมเมนต์ที่แบบน่ารักอะคอมเมนต์ตลกๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเกิดทหารมีชาร์ตเพลงนะเพลงนี้ขึ้นที่1ไปแล้วเขาก็ตั้งชื่อชาร์ตให้ว่า Millboardก็คือรอมาจากบิลบอร์ดของฝรั่งแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมิวที่มาจากมิลิเทอรี่อ่ะประมาณนี้แล้วก็แบบเฮ้ยวินี้น้องคนนี้ยิ้มน่ารักจังวินี้อะไรอย่างงี้แล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปด้วยแล้วอ่านคอมเมนต์ไปด้วยก็เพลินใช่แล้วเหมือนกับเข้าไปดูว่าแบบคอมเมนต์อะไรกันตลกดีแล้วก็พอดูปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ก็ติดหูดีนี่กลายเป็นว่าชอบเพลงไปด้วยคือจริงๆตั้งใจมาดูคอมเมนต์แหละแล้วก็มาดูแบบพี่ทหารเชียร์มันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าอ๋อพอฟังไปเพลงมันแบบติดหูก็เลยคิดขึ้นมาใช่ก็เลยกลายเป็นว่าแบบวิดีโอวิวขึ้นเร็วมากก็คือล้านวิวภายในแบบคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างไวรัลที่แบบชั่วข้ามคืนเลยคนเพลง Rolling เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2017คือไม่ดังคือแบบว่าจะดังในหมู่ทหารนี่เราก็งงเหมือนกันว่าแบบทำไมถึงดังในหมู่ทหารทหารเกาหลีอาจจะมีเทสบางอย่างที่แบบตรงกับวงนี้อะไรอย่างนี้อาจจะวงนี้อาจจะไปแสดงแล้วทำให้ทหารแบบว่าโดนตกมาไม่แน่ไม่แน่มันก็เลยแบบกระจายข่าวส่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหมู่นี้กองร้อยนี้ค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยนายรู้จักวงนี้ป่ะใช่มันก็เลยทางในหมู่ทหารนะตอนนั้นซึ่งคนภายนอกก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรขนาดนั้นนะคะตอนจนมันเป็นไวรัลเพราะว่าคลิปนี้คือต้องขอบคุณยูทูบเบอร์คนนี้เลยนะใช่ผมว่าแบบค่ายแบบจะต้องส่งของขวัญไปขอบคุณใช่จริงๆทำให้เพลง Rolling นะคะก็คือดังชั่วข้ามคืนอย่างที่ปื้มบอกไปแล้วก็เขาได้รางวัลด้วยนะตอนแรกชาร์ตเพลงใช่ไหมเพลงนี้ก็คือหายไปจากชาร์ตนานแล้วแหละก็คือศิลปินที่ครองชาร์ตอยู่ตอนนั้นก็คือ IU กับเพลง Celebrity โอ้ชอบมากคือไอยูอ่ะพี่แฟนคลับไอยูเหมือนกันพี่อ่ะคือเป็นแฟนคลับเขาจากซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งก็เพิ่งมารู้แบบหลังๆแบบเมื่อไม่กี่ปีว่าแบบเขาก็เป็นนักร้องเหมือนกันเอ้ยจริงๆเขาเป็นนักร้องมาก่อนแต่ว่าไม่รู้ไงคือรู้จักแบบเป็นซีรีส์เล่นซีรีส์รู้สึกว่าเอ้ยน่ารักชอบคนนี้อะไรเงี้ยคือที่เกาหลีไอยูคือดังมากๆแบบมากก็คือออกเพลงทีเนี่ยเขาก็จะครองชาร์ตใช่ไหมชาร์ตวิกิชาร์ตเนี่ยไอยูกวาดหมดคอมแบ็กกี่เพลงกวาดหมดอะไรอย่างนี้คลิปนี้โผล่มาเบฟเกิลก็ทะยานแซงไอยูขึ้นไปเลยทั้งที่แบบว่าหายไปหลายปีแล้วเนาะอยู่ก็กลับมาแบบของขึ้นอันดับ1ชาร์ตแบบเมลอนเขาเรียกว่าอะไรนะperfect all queue perfect all queue ก็คือชาร์ตเกาหลีก็จะมีหลายสำนักเนาะมีหลายรายการอะไรเงี้ยใครที่ได้อันดับ1ทุกรายการก็คือ perfect all queue ซึ่งยากมากที่เพราะว่าแบบคนเกาหลีก็ฟังเพลงกันหลายวงหลายเจ้าอะไรเงี้ยมันยากมากจริงที่จะแบบได้อันดับหนึ่งทุกชาร์ตแต่แบบเกิลแบบทำได้เพราะไวรัลนี้แล้วเป็นเพลงเก่าด้วยนะไม่ใช่เพลงที่แบบปล่อยซิงเกิลซึ่งก็ชีวิตของแบบเกิลก็ก
ลับขึ้นมารุ่งอีกครั้งเพราะว่าแบบไวรัลนี้แล้วก็แบบได้กลับมาแสดงได้กลับมาแบบมีงานวงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบมีออกรายการนู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยหาข้อมูลมานะคะคือสมาชิกวงเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกคนใจเย็นๆนะเขาก็คอยบอกในวงกันเองว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะกระแสเดี๋ยวมาแล้วมันก็ไปเหมือนแบบว่าอยู่มานานจะรู้สึกว่าเออตอนนี้ต้องนิ่งแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในความคิดพี่อ่ะคือถ้าแบบมันมาแล้วอ่ะพี่จะทำต่อเลยนะพี่จะแบบทำอ่ะตรงนี้ดีแล้วแล้วก็จะแบบพยายามแบบปล่อยเพลงออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเออเอาให้มันไหนๆเราก็มีกระแสขึ้นมาแฟนๆก็รู้จักแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอยากเป็นกำลังใจให้วงมากเลยนะอย่าเพิ่งท้อนะคะกับเส้นทางกับเส้นทางนี้เออก็ยังอยากให้แบบว่าสู้กันไปแล้วกันก็เป็นกำลังใจให้กับวงเบบเกิลเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะเราก็อันเนี้ยเราก็พูดถึงเบบเกิลไปแล้วเนาะแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องแบบไวรัลอื่นๆศิลปินอื่นๆอีกวงเกาหลีเนี่ยชอบมีแบบเรื่องไวรัลแปลกๆอ่ะที่แบบเราไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะอยู่มาทำให้เพลงหรือว่าวงมันดังขึ้นมาอ่ะอย่างเช่นดังเพราะลื่นล้มบนเวทีชื่อวงว่า G-Friends อันนี้ G-Friends ค่อนข้างดังมากนะอันนี้ผมรู้จัก G-Friends เนี่ยปี2015วงเนี้ยไปแสดงเพลงมีกูสตาสมันเป็นภาษาสเปนอ่ะ ที่งานนึงจำไม่ได้ว่างานอะไรแต่ว่าฝนตกแล้วเวทีลื่นมากสมาชิกทุกคนนะเต้นลองเต้นไปนะทุกคนในวงอ่ะลื่นบนเวทีอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งอ่ะโอ้โหสเตจเดียวก็คือเวทีเดียวนั้นเลยใช่แล้วมันแรงอ่ะมันล้มแรงเลยแต่ว่าทุกคนก็คือสปิริตกลับขึ้นมาเต้นใหม่แฟนแคมของคลิปวิดีโอเนี้ยก็กลายเป็นไวรัลเพราะว่าทุกคนแบบเข้าไปดูว่าแบบโอ้โหล้มแบบนี้จะขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็พาให้เพลงที่ดังอยู่แล้วคือเพลงมันค่อนข้างแบบดังอยู่ประมาณนึงแล้วดังขึ้นไปอีกเพราะว่าแบบแฟนแคมนี้อะไรเงี้ยจะเห็นได้ว่าแบบมันมีความออริจินอลอยู่ในไวรัลเนี้ยอีกวงนึงก็คือดังเพราะความเชื่อของชาวเกาหลีพี่เพลงแรกที่ฟังของปีเวลาขึ้นปีใหม่ข้ามปีใหม่มาแล้วหลังเที่ยงคืนอะไรเงี้ยจะทำให้ชะตาชีวิตในปีนั้นน่ะเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนตามเนื้อเพลงเหรอใช่ครับก็คือเหมือนมันเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยเพลงเนี้ยมันชื่อเพลงว่า As You Wishทำให้เพลงเนี้ยพอข้ามปีใหม่ปุ๊บเพลงเนี้ยไวรัลเลยดังเลยขึ้นชาร์ตเลยเพราะว่าคือฟังแล้วชีวิตจะดีฟังแล้วอีกเพลงนึงอันนี้ด้วยตัวเพลงเลยเพลงของไอคอนเป็นเพลงที่ชื่อว่า Love Scenario น่าจะเคยได้ยินซาลาหรือเฮด้าอุลีกามันนาอันนี้มันดังแบบดังได้เพลงจริงๆอ่ะแบบมันดังมากๆแล้วเด็กประถมของเกาหลีอ่ะเอาไปร้องจนโรงเรียนอ่ะสั่งแบนว่าไม่ให้ร้องเพลงนี้เพราะว่าเด็กชอบเอาไปแปลงเนื้อแปลงเนื้อเป็นนู่นเป็นนี่แล้วมันก็แบบร้องกันต่อๆไม่หยุดอะไรเงี้ยก็คือรัฐก็เลยแบบสั่งให้นักเรียนห้ามร้องไปเลยเพราะว่าลบกวนชอบเหมือนกันแต่งเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยชอบใช่ๆเพราะว่าด้วยความที่เนื้อเพลงมันแบบมันช้าไม่ได้เร็วเหมือนเพลงอื่นอะไรเงี้ยมันก็แบบแปลงง่ายแล้วเด็กก็ชอบไปร้องกันแล้วมันก็เลยแบบดังแล้วก็อันนี้ทำไมเพลง Cheer Up จะบอกว่าเพลง Cheer Up เนี่ยนอกจากแบบ MV ดีแล้วเพลงเพราะแล้วอ่ะยังมีท่อนที่ไวรัลเพราะว่านักร้องเนี่ยออกเสียงผิดอ๋อเหรอใช่ก็คือท่อนของซานะในเนื้อเพลงมันจะร้องว่าเป็นภาษาอังกฤษนะชายชายชายที่แบบว่าแบบเขินอายอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนซานะเขาร้องแบบช้าช้าช้าแบบร้องไม่มีตัวสะกดอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบดูน่ารักดูน่าเอ็นดูคนก็เลยแบบทับแล้วมันก็มีท่าแบบท่าอย่างนี้แล้วมันดูบ้องแป๊วอะไรเงี้ยใช่ซึ่งซานะก็แบบให้สัมภาษณ์ว่าที่เธอออกเสียงผิดอ่ะเพราะว่าเธอไม่สามารถออกเสียงคำว่าชายได้จึงทำให้ท่อนนี้ออกมาอยู่ในเพลง Cheer Up กลายเป็นท่อนฮิตสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยศิลปินรุ่นพี่ก็แบบเล่นแฮชแท็กมีแฮชแท็กด้วยนะว่าชายชายชายอะไรอย่างเงี้ยของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็ฮิตไปเลยกลายเป็นลองผิดเลยฮิตเลยใช่ครับแล้วก็ยุคนี้เนาะพอ TikTok มันมาเพลงที่มันไวรัลจาก TikTok ก็คือเยอะมากๆอันนี้รายละเอียดให้ไม่หมดจริงๆแต่ว่ายกตัวอย่างมา2เพลงก็คือเพลง Any SongAny song ตึ๊ด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 ก็คือเป็นอยู่ช่วงนั้นอะมันก็คือเป็นเพลงของซิโก้หรือว่าวูจีโฮนะครับนักร้องคือเขาเคยเป็นอดีตหัวหน้าวงบล็อกบีแล้วเขามาเป็นศิลปินเดี่ยวคือเขาเป็นแบบโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอเพลง Any song ปล่อยออกมาจังหวะน่ารักแล้วก็มีท่าฮิตอะไรเงี้ยก็เป็นไวรัลทั่วโลกเลยอันนี้แบบดังจริงๆจริงๆๆไทยก็เต้นเกาหลีก็เต้นต่างชาติก็เต้นคือถ้ามันเต้นตามง่ายอะไรเงี้ยว่าในร้านเหล้าเปิดอะไรเงี้ยคนก็จะลุกมาเด้อีกเพลงหนึ่งที่ดังพอติ๊กต็อกก็คือเพลงซ้ำศิลปินคือโซยูฟีดกับจงกิงโกะที่มันจะมีท่าเต้นเป็นคู่กันอะไรเงี้ยใช่
แล้วแบบเหมือนถ้าเต้นมันน่ารักแบบว่าจะมีแบบเต้นกับแฟนเต้นกับพี่กับน้องเต้นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยดังเลยเพราะ TikTok อะไรเงี้ย TikTok นี่คือทำเพลงไวรัลมาหลายเพลงจริงมันจะมีเพลงเก่าอีกหลายๆเพลงที่แบบว่ากลายเป็นเพลงเก่าหลายเพลงของเกาหลีอ่ะเหมือนกับดังด้วยท่าเต้นเยอะใช่อย่างเช่นอ่ะท่านี้ก็คือเพลงกาชินะของซันมีก็คือเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยท่ายืนปืนเนี่ยตืดตืดตืดแล้วก็หรือว่าจะเป็นท่าขาปูในเพลงจีที่แบบว่าเกาเจนนะก็ดังมากท่าล้างมือของโชจูเนียหรือว่าจะเป็นท่าสายเอวของเพลงอาบาคาราบ้าตอนไอเกิลที่สายเอาไปเต้นในเพลงเจนเทนแมนที่มันอย่างเงี้ยตืดตืดตืดใช่ใช่คือเบาไอเกิลใช้ในเพลงอาบาคาราบ้าแล้วดังมากอะไรเงี้ยอีกท่าหนึ่งที่ดังมากคือท่ามาบอก็คือถ้าบอดี้โรนะครับก็คือถ้าเปิดในร้านเล่าทุกคนก็จะลุกขึ้นมาเป็นได้แน่นอนมาบอยกันหมดใช่จะเห็นว่าแบบไวรัลของแต่ละอันของเกาหลีเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยมีกิมมิกหมดเลยใช่จริงๆของไทยเราก็มีเยอะก็มีเยอะมากมากอ่ะอย่างเช่นอันล่าสุดเลยมกราคมพามีนะทุกวันเนี้ยบอกตรงๆเลยเวลานับเดือนทีไรเพลงนี้เข้ามาในหัวตลอดเพลงนี้ช่วยมากคือออริจินอลของเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพลง12เป็นเพลงนาฏศิลป์นะใช่ศิลปินก็คือคุณพรทิพย์ภาบุรกิจบำรุงแต่ว่าที่ไวรัลขึ้นมาเพราะคุณจ๊ะคุณจ๊ะที่เคยเป็นเพลงคันหูมาก่อนเอามาลองโคเวอร์ลงแล้วดังแบบทุกคนแบบร้องกันใน TikTok กันหมดเลยอะไรเงี้ยจ๊ะเขาบอกว่าตั้งแต่แบบเป็นศิลปินมาเขาอ่ะไม่เคยแบบทำเพลงของตัวเองไม่ดังเลยนะไม่มีเพลงอ๋อไม่มีเพลงดังเลยคือเขามีเพลงออริจินอลของตัวเองใช่มีของตัวเองแบบปล่อยเพลงออกมาแต่คือเพลงไม่ดังไงเราเลยไม่รู้แต่พอมาโคฟเวอร์ทีไรนะอย่างคันหูเนี้ยก็คือดังมาจากคันหูจากการโคฟเวอร์ใช่ไหมแล้วก็มาดังกับอีเนี่ยแล้วก็ลากุมพาเนี่ยอีกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีใหม่อีกนะโคฟเวอร์เพลงใหม่อีกรับรองว่าย้อนกลับไปแป๊บนึงก็คือเพลงปูนิดอีปิใช่ใช่ก็คือเพลงนี้ด้วยเนื้อเพลงที่สองแง่สองงามคนไทยชอบอยู่แล้วจริงเพลงแบบนี้ประกอบกับท่าเต้นกวนๆที่ลิซ่าแบ็คพิงเอาไปเต้นด้วยลิซ่าแบ็คพิงเอาไปเต้นในทำไมลิซ่ารู้อ่ะผมว่าลิซ่าเนี่ยตามเทรนด์ไทยประมาณนึงเนาะประมาณนึงเลยแหละถึงจะแบบเต้นได้แล้วก็แบบเอาไปเต้นในรายการที่เกาหลีไปสอนแบบเมมเบอร์เต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็เลยแบบจากที่ดังอยู่แล้วก็ดังขึ้นไปอีกใช่ครับด้วยท่าเต้นเนาะจริงๆคนเกาหลีก็โคเวอร์กันเต็มเลยนะใน TikTok ใช่ๆๆหลังจากนั้นย้อนกลับไปโควิดรอบแรกใครที่จำกันได้กับเพลงเจนนุ่นโบอ๋อเออใช่ตัวโปรเลนไทยใช่ครับผมก็คือนานแล้วเหมือนกันเพลงเนี้ยคือเป็นคลิปการแสดงตั้งแต่2014ป่ะไม่แน่ใจซุปเปอร์วาเลนไทน์ช่วงนั้นน่ะเออเก่ามากซุปเปอร์วาเลนไทน์คือเป็นวงที่แบบมักจะมีแบบไปอีเวนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยไปโชว์ตามงานบวชงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงเนี้ยก็ไวรัลขึ้นมาด้วยความที่แบบเนื้อเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ในการแนะนำสมาชิกเนาะเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบใครจะไปคิดว่าเนื้อเพลงที่แบบแนะนำสมาชิกมันจะแบบติดหูได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆรอบแรกมันมาจากทวิตเตอร์ปะมันมีคนแชร์ในเฟซพี่อันนี้ที่ผมเห็นครั้งแรกเลยนะมีคนแชร์ในเฟซแล้วแบบว่าแนะนำเหมือนกับขึ้นแคปชั่นประมาณว่าแบบแนะนำตัวกับเพื่อนเวลาไปร้านเหล้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตลกมันรีเลทมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบเออแชร์กันไปแล้วก็มีโคเวอร์แบบในติ๊กต็อกที่แบบว่าใส่วิกซ้อนกันอะแล้วก็เจนก็เอาวิกแล้วพอนุ่นก็เอาวิกออกเป็นอีกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดังไม่หยุดเลยเจนุ่นโบหรือจะเป็นเพลงนี้ไม่ใช่เพลงไทยแต่ว่าไวรัลในไทยเพราะว่าคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ในผับในร้านเหล้าเลยนะมีผู้หญิงคนนึงมาเกาะตรงบอดี้เจแล้วก็บอกว่าพี่ขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อยครับซึ่งบอดี้เจก็งงเพลงอะไรวะแล้วก็แบบเพลงที่มันมีงูออกมาแล้วก็พอดีเจอีท่าไหนไม่รู้แหละเปิดเพลงนี้แล้วบอกใช่เพลงนี้แหละแล้วเขาก็เต้นก็คือเพลง Burn It Down ของ ASI กับ Fady นะครับซึ่งเพลงคลิปนี้ก็แบบคนแชร์ไปว่าเฮ้ยหมดเพลงอะไรวะแล้วก็เพลงนี้ก็ดังขึ้นมาเลยในไทยอะไรอย่างเงี้ยไปร้านเหล้าก็จะได้ยินบ่อยๆนั่นแหละประมาณนี้ไม่มีกฎตายตัวเลยคือจากที่เราเล่ามาทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยดังเพราะอันนี้คือซึ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องแปลกมากอะไรอย่างเงี้ยดังเพราะแบบลื่นล้มอย่างเงี้ยใช่หรือว่าดังเพราะแบบท่าเต้นที่ออกแบบมาแล้วมันคืออันมันมาจากคิดมาแล้วว่าเอออยากให้ท่านี้มันดังแล้วก็ดังจริงๆหรือว่าบางอันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไปแสดงหรือว่าแบบร้องเพลงเสียงออฟผิดอะไรเงี้ยก็ดังขึ้นมาคือมันไม่มีทางเดาได้เลยว่าแบบอะไรมันจะไวรัลหรือเปล่าอะไรเป็นเรื่องสนุกเหมือนกันนี่เราจะมาเห็นอะไรแบบนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะใช่ก็อย่างวงเว็บเกิร์ลเหมือนกันนะคะก็โอ้โหเดบิวต์มาตั้งนานตั้งแต่ปี2011นะเนาะก็คือไม่ดังเลยไม่ได้แบบก็คืออาจจะตั้งใจด้วยความแบบ
ใครเอ่ยศิลปินเอ่ยก็ตั้งใจแต่ก็ไม่ได้แบบประสบความสำเร็จขนาดนั้นแต่ว่าพอแบบว่าชาวเน็ตคนนึงช่วยไว้ช่วยไว้ช่วยชีวิตก็เลยแบบว่ากลับมาเป็นไวรัลแล้วก็ดังอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็ถือว่านั่นแหละค่ะไวรัลมันไม่ได้มีกฎตายตัวเลยมันส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากความไม่ตั้งใจด้วยนะอันนี้คือที่จับได้นะใช่คือแบบว่ามันเกิดจากความไม่ตั้งใจแล้วมันอาจจะไปกระตุกต่อมอะไรบางอย่างในตัวคนดูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบคนกิมมิคชาร์ตอะไรบางอย่างที่ทำให้แบบคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยน่าแชร์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อันนี้นะคะก็คือเป็นไวรัลคลิปหรือว่าศิลปินนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ดังแบบแปลกๆไวรัลแบบแปลกๆนะมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันก็ชอบวงไหนหรือว่ารู้จักวงไหนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแชร์กับพวกเราได้แล้วก็แชร์กับทุกคนได้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจากสมัยนี้พอดแคสต์ของเราค่ะก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็เว็บไซต์บักกะบูทีวีของเรานะคะก็เราออนเนี่ยตัวเต็มทั้งพอดแคสต์แล้วก็รูปแบบวิดีโอนะคะคือใครอยากจะสนใจแบบไหนชอบดูแบบไหนก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของเราแล้วก็ดูได้เนาะส่วนคลิปสั้นๆเนี่ยเราก็จะปล่อยตามโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็ติดตามกันได้นะคะทุกคนตอนนี้แพรวค่ะปื้มนะครับขอลาไม่ตลอดเวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.